คะชมบ่อปลาครับนะคะซึ่งเป็นบ่อที่ไม่ได้กว้างมากไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นบ่อของโครงการหมู่บ้านที่ทำไว้ให้นะคะความกว้างก็น่าจะประมาณประมาณ50เซนนะคะทุกคนน่าจะไม่ถึงเมตรด้วยนะคะแล้วก็ส่วนความยาวก็ประมาณ3เมตรค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นเนาะก็ไว้สำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟนะคะราคาเพื่อนๆเห็นนะคะเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มานะคะ20กว่าปีเนาะ20กว่าปีเท่าไหร่เนาะก็ประมาณ20กว่าปีก็แล้วกันนะคะก็เลี้ยงปลาเนี่ยมา4รุ่นแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าปลาน้องก็จะมีอายุไขของเขาบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่4แล้วน้องกำลังโตประมาณนี้ค่ะเคยเลี้ยงจนแบบใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยอายุไขของเขาก็เนาะตามวัยอายุของเขาไปตอนนี้ก็เลี้ยงอีกรุ่นนะคะลูกชายก็เป็นคนดูแลให้อยู่นะคะนี่ก็เป็นบ่อน้ำเล็กๆนะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำไหลวนเนาะเป็นน้ำไหลวนแล้วก็เขาก็จะดูดความสกปรกเข้าไปอยู่ในตัวเขาเรียกว่าฟองน้ำที่อยู่ในนี้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเอากระถางทับไว้นะคะถึงเวลาเขาสกปรกมากจริงๆก็ทำทุกวันนะคะก็เอามาทำความสะอาดนะคะล้างเรียกว่าทำความสะอาดส่วนที่เขาน้ำดูดซับเข้าไปเป็นพวกละอองฝุ่นเป็นพวกเศษอาหารปลาอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะไปอยู่ในเนี้ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจะเป็นฟองน้ำเขาเรียกอะไรนะใยสังเคราะห์ที่สามารถเก็บกับความสกปรกเอาไว้เหมือนเป็นบ่อกองน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยทำความสะอาดทุกวันเลยนะคะใช้น้ำเนี่ยค่ะฉีดล้างทำความสะอาดค่ะทุกคนก็จะทำให้ช่วยดูแลทำความสะอาดเป็นตัวนะคะแต่ก็ถึงเวลาก็จะให้ลูกชายเขาขัดล้างบ่อค่ะทุกคนก็จะมีเวลาขัดล้างบ่อทำความสะอาดบ่อให้น้องปลานะคะปลาตรงนี้ก็จะมีเลี้ยงหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะน้องแชมป์ก็จะเอาปลาสีสดลงมาด้วยนะคะปลาหางนกยูงลงไปด้วยปะปนนะคะส่วนชั้นบนตรงนี้ก็จะเป็นปลาหางนกยูงค่ะตัวนี้น่าจะซื้อเป็นน้ำตกสำเร็จรูปนะคะทุกคนแต่มันก็เสื่อมโทรมพังไปแล้วขายไม่ค่ะจริงๆมันจะเป็นฝายน้ำตกไหลๆลงมาเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็คือจะปลูกไม้ประดับค่ะที่เป็นห้อยระยะแต่ตอนนี้คือเหลือแต่กระถางค่ะทุกคนเมื่อคุณแม่ไม่อยู่ไม่ได้ดูแลนะคะก็จะเป็นเยี่ยงนี้แลนะคะสภาพบ่อน้ำตกที่บ้านหอระฆังเองนะคะที่ก็ทมอนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้มาเลี้ยงน้องปลาครับนะคะน้องก็ร่าเริงสดชื่นแจ่มใสนะคะมากๆเลยว้าแป๊บเดียวหมดแล้วค่ะทุกคนดูสิทำไมเขากินเก่งจังเลยอ้าวให้หนูอีกช้อนนึงมัมกินเลยค่ะลูกกินเลยเดี๋ยวข้างบนปลาตัวเล็กนะคะก็ต้องให้เป็นอาหารเล็กๆให้เขาค่ะว้าชมค่ะทุกคนชมปลาครับค่ะคลิปนี้ยาวแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะปลาครับ